รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้ามันอยู่สดใสแบบนี้ครับพบกับเรา2คนอีกครั้งนึงในรายการแซนไกด์ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางเราไม่ได้ไปเที่ยวเฉยๆแต่เราเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปด้วยใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับคนสวยโพธารามญาติโสปราณีโอ้ยกคำขวัญมาทั้งจังหวัดขนาดนี้เดาไม่ถูกแน่นอนเลยว่าเป็นจังหวัดราชธานีราชนะจ๊ะบุรีเฮ้ยราชบุรีวันนี้นะครับเราอยู่กันที่หน้าหอนาฬิกาเลยครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่มีนาฬิกาเพราะฉะนั้นก็สร้างหอนาฬิกาเพื่อจะบอกเวลาเพื่อจะได้ผูกใจเอาไว้กับเวลารวมทั้งเป็นเครื่องเตือนใจในการทำงานด้วยครับโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะแค่เปิดรายการนะคะเราก็ได้ความรู้ไปแล้วล่ะค่ะรับรองว่าวันนี้นะคะความรู้แล้วก็ความเพลิดเพลินอัดแน่นเต็มเปี่ยมอย่างแน่นอนว่าแต่ดร.เต้จะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะเราจะพาไปที่ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงราชบุรีครับอุ๊ยปลาสวยงามเห็นคุณเอ๋แล้วนึกถึงปลาเลยจริงป่ะปลาอะไรคะปลาหมอชนเขื่อนครับโอเคปลาหมอชนเขื่อนสวยๆก็ได้งั้นไปเลยดีกว่าโอเคไปเลยครับไปด้วยกันครับคุณผู้ชมครับเราสองคนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ Fish Village ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงที่บ้านโป่งราชบุรีครับต้องบอกเลยค่ะว่าที่นี่นะคะเป็นแหล่งซื้อขายปลาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโอ้โหใหญ่จริงๆครับคุณผู้ชมครับที่นี่นะครับมีปลาอยู่หลากหลายสายพันธุ์เลยครับไม่ว่าจะเป็นปลาทองปลาคาร์ปปลาสวยๆปลาหัวสิงปลาฮอลันดาโอ้โหเยอะจริงๆเลยนะคะแล้วปลาดุกฟูล่ะนี่ครับพี่ชอบเลยที่มันแบบฟูๆนะจริงๆนะจัดจานสวยที่นี่เขาเป็นปลาเลี้ยงเอ้าเหรอมาเลยครับคุณผู้ชมครับคุณเอกครับมาที่ร้านนี้เลยร้านเจ๊ทุเรียนครับโอ้โหปลาเยอะแยะเลยอ่ะใช่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอกครับมีปลากี่ชนิดคะประมาณ10ชนิดค่ะอุ้ย10ชนิดเลยนะนี่ขออนุญาตเอื้อมมือไปหยิบนะครับปลานิลอุ้ยเยอะมากเลยนี่เลยครับมี50ตัวคุณเอกครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าปลานิลเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนเพศได้ด้วยนะครับฮะเปลี่ยนเพศใช่แล้วเปลี่ยนเพศทำไมเปลี่ยนเพศแล้วมีประโยชน์อะไรทำไมต้องเปลี่ยนเพศผมมีเครื่องมือตัวนึงครับในการที่จะใช้ในการเปลี่ยนเพศปลานิลครับนี่เลยนี่เลยครับ Fish Exchange ครับเป็นผลงานวิจัยของนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับวิทยาเขตภูเก็ตรองศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ชินบุญทวินครับซึ่งอาจารย์เนี่ยร่วมมือกับนักวิจัยของ Nextech ที่สวทช.นะครับในการคิดค้นพัฒนาเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมาซึ่งใช้ในการเปลี่ยนเพศปลานิลโดยวิธีไฟฟ้าครับแล้วมันเปลี่ยนเพศได้จริงๆเหรอคะเปลี่ยนยังไงอะคะใช่แล้วนี่เลยเครื่องมือตัวนี้เลยครับนี่เห็นปุ่มตรงนี้ปุ่มตรงนี้มั้ยเห็นจะลองมั้ยลองมั้ยลองทำไงอะคะปุ่มกดเลยเห็นปุ่มแล้วกดแล้วเปลี่ยนเพศได้เลยอะคะลองดูโอ้ยสวัสดีครับดร.โอ้โหโอ้โหห้าวมาเลยห้าวมาเลยนี่คือเปลี่ยนแล้วเหรอเปลี่ยนแล้วครับยังไม่ได้เสียบปลั๊กเลยงั้นเดี๋ยวไปเข้าสารักเลยดีกว่าไหมว่ามันทำยังไงเนาะมันทำงานอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับนักวิจัยได้พัฒนาวิธีแปลงเพศแบบใหม่ที่ทั้งง่ายเร็วแล้วก็ไม่มีฮอร์โมนตกค้างในธรรมชาติด้วยครับใช้วิธีไหนคะเขาใช้เทคโนโลยีสนามไฟฟ้าแบบ Pulse นะครับในการที่จะขยายรูเยื่อหุ้มเซลล์ไข่ปลาทำให้ฮอร์โมนเพศเนี่ยเข้าสู่ไข่ปลาได้โดยง่ายแปลงปลาเพศเมียเป็นปลาเพศผู้ได้โดยระยะเวลานี้มันสั้นลงนะครับจากวิธีเดิมเนี่ยใช้เวลาตั้ง 21-28 วันตอนนี้เหลือเพียง15นาทีต่อชุด wow. สามารถเปลี่ยนไข่ปลาเป็นเพศผู้ได้สูงสุดถึง 89% ฟองต่อครั้งการใช้ Fish Exchange นะครับแปลงเพศปลานิลตั้งแต่ระยะไข่ปลาเลยทำให้ลดการใช้ฮอร์โมนเพศผู้เนี่ยน้อยลงก็เป็นการลดการปนเปื้อนฮอร์โมนในตัวปลาและสิ่งแวดล้อมลงได้มากแถมฮอร์โมนที่ใช้เนี่ยยังนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกเป็นการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้อีกด้วยครับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยอะค่ะอ
าทองร้านนี้สวยมากๆเลยนะคะมีหลายแบบหลายพันเลยอ่ะเป็นปลาที่ผมชอบมากเลยครับคุณผู้ชมครับแต่เอ๋สงสัยอะค่ะดร.เต้คะว่าปลาทองสวยๆแบบนี้เขาเพาะกันยังไงแล้วก็มีกี่พันเขาเลี้ยงยังไงกว่าจะได้สวยๆแบบนี้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมและพาคุณเอ๋ไปพบกับผู้รู้เลยครับจะได้รู้ลึกถึงวิธีในการที่จะพัฒนาสายพันธุ์ของปลาทองเหล่านี้เลยครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะไปครับไปแหวกว่ายไปคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมและคุณเอ๋นะครับมาอยู่ที่ NT Farm ครับผมขออนุญาตแนะนำครับคุณเด่นครับพี่เด่นค่ะสวัสดีครับ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 นี่เลยมาคุยกับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะซื้อปลาทองอยากจะเริ่มเลี้ยงปลาทองเนี่ยเลี้ยงในโหลเล็กๆเลยได้ไหมโหลเล็กๆนี่มันไม่เหมาะฮะไม่เหมาะนะครับอันนั้นปลากัดไม่เหมาะเลยปลากัดโอ้ปลาสวยงามต้องการพื้นที่ยิ่งพื้นที่กว้างเนี่ยมันจะได้ตัวใหญ่ยิ่งตัวใหญ่เขาจะได้ว่ายได้แข็งแรงแล้วก็ตัวโตขึ้นครับผมหลายๆท่านนะครับประสบปัญหาว่าให้ปลาทองกินอาหารเนี่ยเขาก็กินของเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาไม่สบายเนี่ยครับผมปกติแล้วจะไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมปกติเราจะให้3มื้อเช้ากลางวันเย็นครับแล้วเรื่องของการดูแลรักษาน้ำนะครับถ้าเราอยากให้ปลาสดชื่นเนี่ยแล้วก็อาทิตย์หนึ่งสองครั้งจะดีก็ยังเหมือนเดิมไหมครับประมาณสัก3วัน4วันอีกทีนึงใช่ไหมครับครับเวลาเลี้ยงปลาเนี่ยอาการป่วยที่เห็นชัดๆบ่อยๆนี่มีอะไรบ้างไหมครับที่เห็นชัดๆบ่อยๆก็จะมีโรคจุดขาวหัวขาวอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าพวกไอ้ท้องใหญ่หงายท้องคือถุงลมป่งพองเราควรที่จะงดอาหารอ๋อครับตอนนี้ผมเริ่มอยากที่จะสัมผัสปลาแล้วล่ะเราคุยกันนานแล้วสัมผัสปลาเลยเหรอครับพี่เลยสัมผัสได้ไหมครับสัมผัสได้หลังไหมฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ส่วนที่สำคัญอีกที่นึงนะครับของ NT Farm ครับคือบริเวณที่ใช้ในการผสมพันธุ์ปลาทองครับครับผมตรงนี้บ่อแรกเลยครับทำอะไรครับเนี่ยไอ้นี่เตรียมบ่อไว้ไข่ปลาไข่ปลาเตรียมไข่ปลาเอาก่อนด้วยแล้วอันนี้อะไรอะคะเชือกฟางครับผมไอ้นี่เอาไว้สำหรับไอ้ให้ไข่ปลาเขาเกาะบ่อเชือกฟางก็คือบ่อนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นคล้ายๆเป็นเรือนหอของทั้งตัวผู้ตัวเพียถูกไหมครับพอพ่อพันกับแม่พันใส่ลงไปในเรือนหอนี้นะครับปลาไม่มีการปฏิสนธิแบบภายนอกนั่นก็คือตัวเมียก็จะปล่อยไข่ออกมาตัวผู้ก็จะปล่อยน้ำเชื้อออกไปเกิดการปฏิสนธิภายนอกนะครับหลังจากไข่ถูกปฏิสนธิแล้วก็จะมาติดกับเชือกฟางที่เราเตรียมไว้ให้ใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่กว่าที่เขาจะฟักออกจากไข่ที่แน่ๆ3วันเขาก็จะฟักออกมาเป็นตัวเล็กๆจิ๋วๆเลยใช่มั้ยครับอยู่ในบ่อนี้ไประยะหนึ่งนะครับก็จะเป็นบ่ออนุบาลหลังจากนั้นไปบ่อประถมมัธยมมหาลัยต่อไปไปเรื่อยๆไปเดินไปดูดีกว่าใช่ไปครับมาครับนี่ค่อยๆไล่มาเลยครับเนี่ยมาถึงบ่อนี้แล้วครับผมเดี๋ยวต้องดูขนาดลูกปลามาหน่อยครับนี่นะครับอ๋อประมาณนี้เอ้ยสีมันยังไม่เห็นเลยนะครับสีอันนี้ตัวยังเล็กอยู่ฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากที่จะได้ปลาทองเป็นเจ้าของและอยากจะมาติดต่อที่ NT Farm ติดต่อยังไงมาอย่างไรที่นี่ครับมาที่ปากแรดอำเภอบ้านโป่งราชบุรีใกล้ๆแค่นี้เองมาเลือกดูได้มีหลายแบบหลายพันนะคะถ้าชอบแบบไหนสีแบบไหนก็เลือกไปพูดถูกใจมีแกะมีแถมอุ้ยวันนี้เราก็พูดถูกใจพี่เด่นกันนะครับผมเลยจะเอาราคาลดแต่จะเอาของแถมเลยครับโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเด่นมากเลยครับที่ให้เรามาได้รับความรู้จากตรงนี้ครับขอบคุณนะครับครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับคุณผู้ชมครับไปกันค่ะคุณเคยไหมขายสินค้าไม่ได้คู่แข่งก็มากขึ้นต้นทุนก็ยิ่งสูงขึ้นอีกอยากขายสินค้าให้ได้มากขึ้นทำกำไรเพิ่มขึ้นแล้วคุณเริ่มต้นอย่างไรการตลาดแบบเดิมๆโฆษณาหาเงินลงทุนหาช่องทางขายให้มากขึ้นขณะที่คู่แข่งก็มากขึ้นแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ช่วยคุณได้คือนวัตกรรมที่ต้องใส่ลงไปให้สินค้าของคุณโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งและโดนใจผู้ซื้อลองดูตัวอย่างจากของใกล้ตัวคุณก็ได้คำถามคือถ้าคุณอยากเริ่มงานวิจัยคุณจะเริ่มจากอะไรอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคือคำตอบเพราะที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคือนิคมวิจัยสำหรับภาคเอกชนที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมได้รวดเร็วขึ้นในต้นทุนที่ต่ำลงศูนย์กลางในการเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานสนับสนุนของภาครัฐสถาบันการศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการตั้งแต่ SME
ปจนถึงรายใหญ่เชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแบบ Open Innovation เพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่ๆร่วมกันได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญกว่า 2,000 คนที่สามารถตอบโจทย์สำหรับงานวิจัยทุกรูปแบบมีกลไกการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากภาครัฐเพื่อการเริ่มต้นได้อย่างมั่นคงที่นี่คือโอกาสพบเพื่อนใหม่จากทั่วโลกที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าร่วมกับคุณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจให้กับภาคเอกชนเพื่อขยายผลทางเศรษฐกิจต่อยอดจากกิจกรรมวิจัยที่เกิดขึ้นคำตอบสำหรับทุกงานวิจัยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Where Innovation and Technology Grow www.scienceparks.or.thวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งใกล้ตัวกว่าที่คิดเมื่อเปิดมุมมองใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทยพบกับพวกเราสวทช.แรงเจอร์ทั้ง6ในรายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 20:15 ทางช่อง9 Modern Night TV พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการ Science Guide ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางค่ะวันนี้นะคะเราสองคนพาคุณผู้ชมมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามพร้อมกับสัตว์ตัวเล็กๆแบบนี้มากมายเลยใช่แล้วเรามาอยู่กันที่จังหวัดมหาสารคามครับและตอนนี้นะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูปูชนิดหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นสัตว์ประจำจังหวัดมหาสารคามเลยนะคะผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็คือของดีของขึ้นชื่อเมืองโพธารามที่เอ๋แนะนำเลยนะคะเต้าหู้ดำร้านแม่เล็กค่ะเป็นสูตรดั้งเดิมนะคะเดินออกมาจากสถานีรถไฟโพธารามนะคะเดินลัดเลาะเข้ามานิดเดียวเองก็เจอป้ายใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะร้านเต้าหู้ดำแม่เล็กที่เดียวออริจินอลเลยใช่ค่ะแล้วนอกจากมีเต้าหู้ดำแล้วเนี่ยดร.เต้บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูของดีเมืองโพธารามอีกใช่แล้วห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยดีกว่าใช่แต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอชิมนิดนึงแล้วก็อยากซื้อกลับบ้านไปหน่อยนึงไปฝากคนที่บ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยมาถึงตอนนี้ดร.เต้บอกว่าจะพามาดูของดีเมืองโพธารามอีกอย่างหนึ่งนั่นคืออะไรคะนั่นก็คือการเพาะถั่วงอกแบบโบราณที่นี่เป็นที่เดียวในโพธารามนะครับคุณผู้ชมเพาะถั่วงอกแบบโบราณใช่แล้วโบราณยังไงเดี๋ยวต้องไปถามผู้ที่เป็นกูรูเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะตามมาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอแนะนำกันเลยครับคุณเกียร์ครับกับร้านเจ้ม่วยถั่วงอกแห่งโพธารามครับโอ้โหค่ะคุณเอ๋สงสัยอะไรถามเลยสงสัยว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นการเพาะแบบโบราณเริ่มจากเมล็ดถั่วมีเขามีกี่พันธุ์อะไรอย่างไรแล้วเราเลือกอย่างไรครับอ๋อนี่เราใช้ถั่วเขียวนะคะครับมันจะมีสองพันธุ์มันเป็นถั่วดำกับถั่วเขียวแต่ที่เราใช้เราเลือกใช้ถั่วเขียวทำไมถึงเลือกใช้ถั่วเขียวอะคะทานแล้วจะอร่อยมันจะออกหวานนี่เลยแล้วก็ได้ถั่วเขียวมาแล้วหลังจากนั้นอ๋อเราก็เอาขี้เถ้าแกบลงชั้นนึงแล้วก็หวานสลับกันนี้เมล็ดถั่วเขียวเหล่านี้ถูกแช่น้ำหรือว่าเป็นแห้งๆเลยถ้าจะแช่ก็ได้ค่ะแต่นี่พอดีว่าอากาศมันร้อนเราก็เลยเพาะแบบถั่วดิบอ๋อครับขี้เถ้าแกลบนี่มีความน่าสนใจเพราะว่าเวลาที่พูดถึงแกลบเนี่ยนะครับตัวแกลบเองเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของข้าวเนาะนะครับส่วนประกอบหลักของแกลบเองก็คือจะเป็นลิกนินแล้วก็จะเป็นซิลิก้านะครับ
แกลบเนี่ยเมื่อถูกนำไปเผาแล้วนะครับก็จะได้เป็นขี้เถ้าแกลบส่วนประกอบหลักของเขาก็จะเป็นซิลิก้าซึ่งมีลักษณะเป็นรูพรุนซึ่งเขาสามารถจะกระจายน้ำได้ด้วยความที่เขาเบาเป็นรูพรุนเขาก็จะสามารถที่จะให้รากของถั่วงอกเนี่ยสามารถจะช้อนชัยได้ไม่สกัดกั้นการช้อนชัยของรากเพราะฉะนั้นก็เลยจะเห็นว่าจะมีหลายๆที่นะครับที่วัสดุปลูกเนี่ยจะมีแกลบหรือที่เท่าแกลบเป็นส่วนประกอบคุณเกียร์ครับวันๆนึงเนี่ยจะเพาะถั่วงอกได้สักกี่ปีป่ะครับอ๋อก็ประมาณ20กว่าปีค่ะ20กว่าปีแล้วมันต้องใช้เวลานานสักเท่าไหร่ครับกว่าที่จะได้ถั่วงอกเนี่ยมันจะได้แล้วก็ออกไปสู่พี่น้องประชาชนได้3วันค่ะ3วันใช่มั้ยครับแล้วหลังจากที่เขาได้เต็มฟูขึ้นมาเต็มปี๊บแล้วต้องทำอะไรต่อครับอ๋อก็เอาไปล้างค่ะเอาไปล้างล้างที่ไหนครับอ๋อล้างที่แม่น้ำแม่กองแล้วก็เอาลงไปล้างอย่างนี้เลยใช่มั้ยคะท่าล้างใช่ค่ะดูท่าล้างอย่างนี้ใช่มั้ยคะอ๋อแล้วก็ที่เท่าแก่ก็จะล่วงลงมาก็จะได้เหลือแต่ถั่วงอกที่ขาวอ้วนกรอบน่ากินเลยถูกไหมครับใช่ไหมครับอย่างตอนที่ล้างเนี่ยค่ะเราใช้แค่น้ำล้างอย่างเดียวเลยหรือเปล่าหรือว่าเราใช้อะไรด้วยเราใช้น้ำล้างเสร็จปุ๊บเราก็จะราดด้วยสารส้มปกติแล้วสารส้มเนี่ยครับก็เป็นเกลือเคมีอย่างนึงนะฮะถ้าน้ำหนักประมาณ60กิโลทั่วไปนะครับปริมาณสารส้มที่อาจจะทำให้เกิดพิษได้ก็อาจจะประมาณครึ่งกิโลกรัมนะครับปกติแล้วก็บริโภคสารส้มอยู่แล้วอาจจะมาในรูปของเวลาที่ใช้สารส้มในการที่จะแกว่งให้น้ำตกตะกอนถูกไหมเราก็มีการบริโภคสารส้มแล้วแต่ปริมาณมันน้อยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เกิดอันตรายอย่างแน่นอนเลยด้วยนะคะและที่สำคัญข้อดีก็คือว่าช่วยทำให้อยู่ทนแล้วก็กรอบขึ้นด้วยนั่นเองครับแต่ปกติแล้วเนี่ยก่อนที่จะบริโภคพืชผักก็ต้องมีการล้างให้สะอาดทุกครั้งอยู่แล้วถูกไหมถั่วงอกเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่ให้แคลอรี่ต่ำนะครับ100กรัมของถั่วงอกเนี่ยให้แคลอรี่เพียง23กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองโอ้โหงั้นทำต่อครับตอนนี้เกือบเต็มที่แล้วนี่ชั้นที่เท่าไหร่แล้วครับอันนี้ชั้นนี้เหลือนู้นเหลือนู้นไปเลยครับเอาเลยมาเฮ้ยถึงชั้น7เลยโอ้ยนี่ค่ะถั่วงอกจากวันที่1 2และ3วันที่1เราจะเห็นเป็นยังไงครับพี่เคียปี๊บปี๊บไหนครับปี๊บไหนนี่ค่ะปี๊บนี้ปี๊บนี้เลยโอ้เริ่มเห็นรากเล็กๆงอกออกมานิดหน่อยนิดหน่อยและอันนี้2 คืนนี่เป็นหย่อมๆเป็นหย่อมๆปูขึ้นมาเกือบเต็มปี๊บแล้วใช่ค่ะและ3คืน3คืนอยู่นี่เลยค่ะว้าวว้าวมันล้นออกมาเลยครับเรียกว่าแย่งกันชูช่อออกมาเลยแค่มันฟูได้ขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหมมันก็จะงอกเร็วแต่ถ้าอากาศเย็นจะงอกช้าอุณหภูมิก็มีผลเหมือนกันในการที่จะเพาะเจ้าหัวงอกเหล่านี้โอ้โหวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้ในเรื่องของการเพาะถั่วงอกไปเยอะเลยนะคะเพาะแบบโบราณเพราะว่าเพาะมานานหลายปีพี่เกียร์คะถ้าเกิดว่าใครมาราชบุรีอยากมาซื้อถั่วงอกเนี่ยต้องมาซื้อที่ไหนคะพี่คะอ๋อมาซื้อได้นะคะที่ตลาดโพธารามค่ะโอ้ยทุกคนในตลาดรู้จักหมดเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นวิธีการเพาะแบบนี้นะคะซึ่งเพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นใช่แล้วครับขอบคุณพี่เกียร์มากเลยค่ะที่ได้ให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะจากถั่วงอกแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปดูของดีอีกอย่างนึงของราชบุรีครับคืออะไรคะดีไหมครับน้องเอ๋ครับน้องเอ๋นั่นโอ่งโอเคเดี๋ยวมาเมืองโอ่งแล้วจะไม่พาไปดูโอ่งก็คงจะไม่ได้เดี๋ยวพาไปครับThe Thailand Sai Park Convention Center ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นศูนย์ประชุมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องประชุมตามมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยโดยทีเซ็ปภายในเป็นอาคาร4ชั้นมีห้องโถงนิทรรศการห้องประชุมใหญ่ห้องอบรมสัมมนาขนาดเล็กและขนาดกลางห้องอบรมคอมพิวเตอร์และห้องบอร์ดรูมเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการประชุมอบรมสัมมนานิทรรศการงานเลี้ยงและงานแสดงสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้กว่า 4,000 คนศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจรด้วยการบริการที่อบอุ่นและใส่ใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณเมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งใกล้ตัวกว่าที่คิดมาเปิดมุมมองใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทยพบกับพวกเราสวทช.แรงเจอร์ทั้ง6ในรายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.
ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 20:15 ทางช่อง9 Modern Night TV พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสวัสดีค่ะพบกับรายการ Science Guide รายการท่องเที่ยวที่คุณผู้ชมได้พบกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะวันนี้นะครับ Science Guide นำคุณผู้ชมและคุณเอนะครับมาอยู่กันที่นครเวียงจันทร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวที่เรารู้จักกันดีครับแล้วครับตอนนี้เราอยู่กันที่เราอยู่ที่โรงงานเช่าฮงไถ่นั่นเองค่ะซึ่งเป็นโรงงานเซรามิกนะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยขึ้นชื่อมากเลยในเรื่องของการผลิตโอ่งมังกรเดินเข้ามาเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ใช่โรงงานโอ่งแน่ๆสีสันสดใสละลานตาเต็มไปหมดเลยใช่ก็คือว่าตอนนี้นะคะเขาก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดนะคะแล้วก็ใช้เรื่องของศิลปะเนี่ยมาสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์แบบนี้แหละใช่แล้วประวัติของที่นี่มีมาอย่างยาวนานครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังได้อย่างนั้นเดินดูไปเล่าไปด้วยได้ไหมได้เลยนะไปดูกันค่ะโรงงานเซรามิกเท่าฮงไถ่เนี่ยนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเขาก่อกำเนิดกันมาตั้งแต่80ปีที่แล้วนะฮะเป็นโรงงานที่ผลิตงานเซรามิกหรือว่างานเครื่องปั้นดินเผาแห่งแรกอย่างโอ่งมังกรที่พวกเรารู้จักกันดีนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ปี2476โดยนายซ่งฮงแซ่เตียจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยครับมีโรงงานโรงโอ่งเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายเกิดภาวะโอ่งล้นตลาดคนต้องการโอ่งน้ำสำหรับเก็บน้ำเนี่ยน้อยลงจึงได้พัฒนางานเซรามิกที่หลุดกรอบเดิมๆครับออกมากลายเป็นงานศิลปะสร้างสรรค์ที่สวยงามร่วมสมัยแล้วก็ใช้สอยได้จริงครับดูไปแล้วก็สวยทุกมุมเลยนะคะใช่แล้วครับเดินมาตลอดทางเนี่ยสีสันสดใสสวยงามจริงๆครับต้องเรียกว่านี่เป็นการต่อยอดธุรกิจเลยนะคะแล้วก็ทำให้เซรามิกเนี่ยมีคุณค่ามีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่แล้วครับจุดสำคัญก็คือเอาความรู้เอาศิลปะผนวกเข้าไปกับนวัตกรรมครับแล้วสร้างงานเป็นสิ่งใหม่ๆออกมาครับใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็ทำให้คนที่มาเที่ยวนะคะได้เลือกซื้อของที่มันแปลกๆใหม่ๆเก๋ๆไม่ซ้ำแบบใครนะคะบางทีนี่อาจจะมีแค่ชิ้นเดียวก็ได้ใช่นะครับต้องลองไปเลือกดูกันแล้วสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์เท่าฮงไถ่นะครับก็คือการนำเอารูปทรงดั้งเดิมครับมาประยุกต์ใช้กับสีสันที่ร่วมสมัยจนกลายเป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้ครับยังมีการพัฒนารูปแบบใหม่ๆออกมาทุก 1-2 เดือนทำให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อีกด้วยครับที่นี่นะครับยังเปิดให้เยี่ยมวิธีการทำและขั้นตอนการผลิตข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของโรงงานได้ทั้งการปั้นและการเขียนลายโดยช่างผู้ชำนาญด้านหน้ายังเป็นลานสนามหญ้ามีร้านกาแฟเก๋ไก๋สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนมีมุมสวยๆให้นั่งจิบกาแฟหรือจะโพสต์ท่าถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็มีอยู่หลายจุดครับบริเวณโดยรอบยังจัดตกแต่งด้วยงานเซรามิกสีสันสดใสสลับกับต้นไม้สีเขียวชอบสินค้าชิ้นไหนก็สามารถซื้อกลับบ้านไปได้เลยครับเดินเข้ามาที่นี่นะคะทุกๆมุมเนี่ยมีแต่ความสดใสอ่ะใช่แล้วครับสีสันอันสดใสของเซรามิกเหล่านี้ตัดกับความร่มรื่นของต้นไม้ตัดกับความเขียวของต้นไม้มันทำให้ผมรู้สึกอยากแต่งบ้านขึ้นมาทันทีเลยครับเห็นของแต่งบ้านเยอะแล้วใช่แล้วแต่ว่าเอกสงสัยอย่างนึงนะคะดร.เต้คะว่าเรื่องของดินเนี่ยค่ะดินเนี่ยเอามาปั้นให้ครึ่งรูปได้อย่างไรแล้วก็มันอุ้มน้ำยังไงอะคะในการทำเครื่องปั้นดินเผาครับดินที่ใช้เนี่ยใช้ดินเหนียวครับเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยก็มีทั้งชนิดเคลือบแล้วก็ชนิดไม่เคลือบครับไอ้ชนิดไม่เคลือบนี่ก็อาจจะเป็นพวกกระถางพวกหม้อดินพวกโอ่งพวกอิฐพวกกระเบื้องครับเมื่อเผาดินเหนียวแล้วครับแร่บางชนิดในดินเนี่ยจะแปรสภาพแร่ที่ว่านี้ก็ได้แก่อะลูมิโนซิลิเกตครับเมื่อถูกเผาและแปรสภาพแล้วเนี่ยก็จะยึดดินไว้ด้วยกันครับสีของดินเผาก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยครับดินเหนียวที่ใช้ทำเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งต่างๆก็จะให้สีสันที่ไม่เหมือนกันครับเช่นดินเหนียวเกาลินจากลำปางเนี่ยก็จะให้เครื่องปั้นดินเผา
เป็นสีขาวส่วนดินเหนียวจากราชบุรีก็จะให้สีแดงดินเหนียวจากด่านเกวียนนะครับก็จะให้สีเหลืองหรือน้ำตาลอมม่วงหรือน้ำเงินครับดินเหล่านี้ครับเมื่อผ่านความร้อนนะครับก็จะมีความคงทนแข็งแรงแล้วก็สามารถจะนำมาใช้ได้จริงครับนี่แหละครับก็ถึงเรียกว่าเป็นเครื่องปั้นดินเผาครับโอ้โหเก็ตเลยค่ะดร.เต้เยี่ยมเลยครับนั่งฟังในแบบนี้นะคะก็ได้ความรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์ไปด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะมาโรงงานเซรามิกแห่งนี้นะคะก็สามารถเดินทางมาง่ายๆเลยจากตัวเมืองราชบุรีนะคะตรงมาเลยค่ะจนถึงแยกเจดีย์หักเลี้ยวซ้ายไปนิดนึงถึงเลยว้าวเดียวเลยก็ถึงแล้วเนาะใช่แล้วค่ะวันนี้เป็นไงครับสนุกไหมครับคุณเอกครับสนุกมากเลยค่ะราชบุรีนะคะเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะคะถ้าเกิดว่ามีเวลาวันสองวันเนี่ยก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้แล้วได้ความรู้นะคะในเรื่องของนี่ค่ะปลาทองใช่ไหมปลาทองใช่แล้วเรายังไปดูเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการเปลี่ยนเพศของปลานิลด้วยหลังจากนั้นเราไปไหนมาอีกนะแล้วก็ไปดูว่าของดีของเด่นของราชบุรีเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะตั้งแต่เต้าหู้ดำตั้งแต่ถั่วงอกแล้วก็มาที่โรงงานเซรามิกแห่งนี้ใช่แล้วล่ะค่ะถ้ามีเวลานะคะก็อยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะใช่แล้วครับวันนี้นะคะมีคำถามท้ายรายการมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะเป็นคำถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็ต้องให้ดร.เต้ถามแล้วกันค่ะเครื่องมือครับที่ใช้ในการเปลี่ยนเพศปลานิลครับที่เรานำเสนอผ่านรายการของเราเนี่ยมันมีชื่อว่าอะไรติ๊กตอกถ้าเกิดว่าใครจำไม่ได้นะคะสามารถดูย้อนหลังได้ค่ะที่ Facebook Fanpage Sunshine TV เขียนติดกันเลยนะคะเราก็ไปดูนะคะว่าคำถามนี้เดี๋ยวจะย้ำให้อีกครั้งหนึ่งว่าคำถามว่าอย่างไรนะคะส่วนใครทราบคำตอบนะคะก็สามารถตอบมาได้เลยค่ะขอรู้ว่าเป็นอะไรก็ดูได้ในแฟนเพจ Facebook เลยค่ะอย่าลืมนะครับ Science Guide TV ครับเข้าไปตอบคำถามแล้วรอรับของรางวัลเลยขอรางวัลจากสวทช.นั่นเองค่ะครับและนี่แหละค่ะก็คือการเที่ยวแบบ Science Guide นะคะหัดสังเกตสิ่งต่างที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับกับรายการ Science Guide ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางเราจะรู้ว่าวิทยาศาสตร์นั้นอยู่รอบตัวเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ